กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาดูตัวโน้ตที่มีความสำคัญที่อยู่ในคอร์ดเซเว่นนะครับผมยกตัวอย่างที่เป็นคอร์ดที่อยู่ในทางบลูส์กันนะครับเช่น C7 นะครับตัวโน้ตที่มีความสำคัญที่อยู่ในคอร์ดจริงๆก็สำคัญทุกตัวนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นออกมาสักหน่อยก็คือตัวที่3แล้วก็ตัวแฟต7นะครับโอเคสมมติว่าเป็นคอร์ด C7 ใช่ไหมครับคอร์ด C7แล้วก็มาดูอาร์เพจิโอของมันนะครับก็จะมีตัว C ตัว E ตัว G ตัว B flat ใช่ไหมครับตัวที่มีความสำคัญก็คือตัวที่3ก็คือตัว E นะครับแล้วก็ตัว flat 7ก็คือตัว B flat นะครับโอเคจริงๆคอร์ด C7 เนี่ยจับคู่2ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับเวลาเล่นกับแบนด์ไม่จำเป็นต้องเล่นเต็มทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะเหลือแค่2ตัวก็ได้ฟอร์มไหนก็ได้นะครับแน่นอนว่าอันนี้คือคอร์ด C7 แล้วนะครับจับแค่2ตัวก็พอโอเคในบลูส์ก็จะไปคอร์ด F7 ต่อใช่ไหมครับคอร์ด F7 ตัวโน้ตที่มีความสัมพันธ์ก็คือตัวที่3กับแฟต7อีกแล้วครับตัวที่3ของ F ก็คือตัว A นะครับโอเคตัวแฟต7ก็คือตัว E flat นะครับนี่เห็นไหมครับก็เอาตัว E flat ไว้ตัวข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ตัว A ไว้เป็นตัวข้างล่างอันนี้คือคอร์ด F7 แน่นอนแล้วนะครับคอร์ดแรก C7 ใช่ไหมครับคอร์ดที่2 F7 จับแค่นี้พอครับเพื่อให้เรารู้ความสำคัญของตัวโน้ตทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กลับไป C นะครับแล้วก็ยังเหลืออีกคอร์ดนึงคือคอร์ด G7 โอเคโน้ตตัวที่3ของ G ก็คือตัว B ใช่ไหมครับโน้ตตัว flat 7ของ G ก็คือตัว F นี่ก็จะได้เป็นฟอร์มนี้ครับ F กับตัว B นะครับโอเคคอร์ดถ้าเอามาเล่นในบลูส์นะครับคอร์ด C ไปคอร์ด F กลับมาคอร์ด C ใช่ไหมครับ C อีกไปคอร์ด F ครับ F U กลับมา C ครับ G7เล่นในแบนด์หรือว่ากับวงที่มีเครื่องดนตรีเยอะจริงๆเล่นแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับริทึมไม่จำเป็นต้องจับเต็มเสมอไปทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนโพสิชันดูบ้างนะครับเช่นมาจับฟอร์มนี้บ้าง F C ลองหาเลื่อนดูนะครับเป็นฟอร์มลางๆบ้างก็ได้ C F C G7 อะไรเงี้ยนะครับให้เรารู้ว่ามันมีตัวโน้ตอะไรบ้างที่มีความสำคัญในแต่ละฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ลองพลิกกลับดูบ้างนะครับเช่นคอร์ด C ตะกี้เป็น E กับ B flat ใช่ไหมครับลองเอา B flat ไว้เป็นโน้ตสายบนดูบ้างนะครับแล้วก็ตัวล่างเป็นโน้ตตัว E ดูบ้างนะครับก็จะเป็นโน้ตตัว flat 7แล้วก็ตัว3บ้างนะครับคอร์ด C คอร์ด F7 คอร์ด C F7 Cก็ลองหาตำแหน่งดูสลับพลิกกลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้สำหรับการโซโล่ได้นะครับสมมติเช่นคอร์ด C นะครับหรือแม้กระทั่งคลิกโซโล่ที่อยู่ในโน้ตแค่2ตัวนี้ครับโซโล่ให้อยู่ในฟอร์มที่เราจับก็ได้ก็จะเป็นโน้ตตัวที่มีความสำคัญนะครับก็คือตัว3แล้วก็ตัวแฟต7ที่สำคัญคือลองเอาไปปรับใช้กับหลายๆคีย์ดูนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแค่ C7 อย่างเดียวลองเอาไปปรับใช้กับคีย์อื่นดูบ้างคีย์ G7 คีย์ F7 E flat 7อะไรอย่างงี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับสอนทุกสุขวันนี้สวัสดีครับ